เป็นก้อนใต้ตากี่ปีนะคะบอก2ปี2ปีอยู่กับมันมาแล้ววันนี้ถึงจุดที่อยู่ไม่ได้ใช่แล้วมันเริ่มใหญ่แต่ดูหมออ้อยมาปีนึงด้วย1ใน2ปีนั้นพอจังหวะที่เติมไปมันก็ฟูหน้าก็สวยปกติละค่ะแต่ว่าเวลาผ่านไป1ปีเนี่ยมันเริ่มเป็นก้อนอยู่ที่ตรงบริเวณใต้ตาค่ะมันตอนแรกก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตมากอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบพอแต่งรูปได้อะไรได้แต่หลังๆมาเริ่มแบบมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะมันเริ่มสังเกตโดยที่เราไม่ต้องขยับหน้ามันก็เห็นเลยว่าเป็นก้อนเลยแก่อย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นในกล้องอย่างชัดเลยมันเหมือนคนแก่แล้วแบบเราก็เลยขาดความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเอ้ยมันแต่งรูปเยอะไปเปล่าเอาวะตัดสินใจมาหาคุณหมอดีว่าดีละกันเลยตามคุณหมอก็มานานแล้วใน TikTok อะค่ะตั้งแต่เริ่มเล่น TikTok เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคุณหมอก็อธิบายดีก็เลยแบบลองตัดสินใจมาดูค่ะซึ่งจริงเคสแบบนี้เจอเยอะเนาะบีเนาะเจอทุกอาทิตย์เวลาเคสแบบนี้มาเราจะถามอะไรบ้างคะบีคนไข้จะได้เตรียมตัวถามฉีดไปเมื่อไหร่ฉีดเมื่อไหร่ฉีดยาชนิดอะไรชนิดคือยี่ห้อหรือว่าอะไรยี่ห้ออะไรเพราะว่าแต่ละยี่ห้อการสลายไม่เหมือนกันหมอถึงบอกว่าเราควรจะเห็นกล่องเนาะก็เหมือนที่บอกยามันมีทั้งตัวอ่อนและตัวแข็งถ้าเขาฉีดตัวแข็งมาก็จะสลายช้ากว่าส่วนตัวบีอยากรู้ว่าที่ไหนไหมต้องบอกแต่ไม่ต้องมาออกหน้าไมค์คือเราอยากรู้ชื่อคลินิกเพราะเราจะประเมินความของแท้ของที่นี่เขาใช้ของแท้นะมีแววของปลอมไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องเช็คแววของฟิลเลอร์แท้ไหมเพราะจริงๆเคสคุณตาแป๋วเคยไปที่หนึ่งแล้วเขาไม่สลายให้คิดว่าเหตุผลเขากลัวของปลอมเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไม่ยุ่งกับเคสที่เสี่ยงบีเคยพูดว่า 50% เป็นของปลอมป่ะในตลาด 60% อาจารย์รัศภูมิเคยบอกเพราะคลินิกแท้ๆนะ10คลินิกมีของปลอมอยู่6คลินิกซึ่งเราเคยทำคลิปไปบอกว่าอาจารย์เคยบอกว่าที่ทองหล่อมีนะทัวร์ลงเรานะบอกว่าอย่ามาบอกว่าทองหล่อมีของปลอมนะก็อาจารย์บอกมานะเราก็ต้องแจ้งเนาะ